สวัสดีค่ะส้มจีฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจีจะพามาชมกับรถรุ่นไวแท็กค่ะเป็นรถรุ่นช็อปเลยนะคะคันนี้ค่ะเป็นรถไวแท็กขับเคลื่อน2ล้อค่ะ 2.0 ไบเทอร์โบนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ10สปีดค่ะคันนี้เครื่องยนต์นะคะ 2.0 เนาะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะคันนี้นะคะมีแต่งอะไรบ้างนะคะออปชันตัวรถที่ได้มาจากโรงงานมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจีจะมารีวิวอย่างละเอียดเลยค่ะทุกคนนะคะคันนี้คือเปลี่ยนมิติตัวรถนะคะทั้งหมดเลยด้านหน้านะคะเพิ่มไปกว้าง50มิลนะคะด้านข้างก็50มิลนะคะชุดแต่งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างมาตามกันดูกันเลยด้านหน้านะคะใส่กระจังฟอร์ดนะคะสีดำแบบนี้ลูกค้าเลือกดีไซน์นี้เองเลยตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเหลืองค่ะลูกค้าก็เลือกตัวกระจังนะคะเป็นสีดำเพื่อตัดนะคะกับตัวสีเหลืองนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะตะแกรงรังผึ้งอันนี้คือเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะคะถอดเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะตัวไฟเขาเองเนี่ยดีไซน์มาเขาเรียกว่าไฟ LED C Camp นะคะตัววิ่งกลางวันนะคะตัวรอบนี้นะคะเป็นทรง4แคมป์นะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันใช้ส่องสว่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีไฟ LED นะคะ Multi Reflector นะคะตัวนี้ช่วยส่องสว่างนะคะเป็นไฟหน้าให้อีกชั้นหนึ่งไฟด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED ค่ะใช้ช่วยในเรื่องของความส่องสว่างชัดเจนเช่นกันเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือเลี้ยวรถนะคะไฟก็จะติดตามมุมที่เราเลี้ยวด้วยเช่นกันค่ะและก็เพิ่มตัวด้านหน้าเนี่ยเราใส่ชุดแต่งเป็นตัวข้อไฟนะคะของเรนเจอร์นะคะตัดด้านหน้านะคะก็สวยมากขึ้นนะคะตัวเส้นสายนะของกระจังด้านหน้าค่ะตัวนี้กันชนหน้าเนาะตัวของ Y-Tech เองเนี่ยเขาจะยาวมาถึงด้านล่างเลยนะคะถ้าลูกค้าสังเกตตัว Y-Tech จะเป็นแบบนี้นะคะและก็นะคะตัวกล้องนะคะปกติเดิมเนี่ยก็จะมีกล้องมากับตัวโลโก้เขาแต่คันนี้เนี่ยเราโมดิฟายกระจังใหม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะย้ายกล้องมาใต้โลโก้แบบนี้นะคะก็ยังจะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวข้างหน้านะคะกันชนหน้าตัวนี้นะคะจะทำเป็นสีบรอนเงินนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะเพราะว่าตัวไบเทอร์โบเนี่ยเขาจะมีตัวเรดาร์เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเซ็นเซอร์จับตรวจจับคนเดินถนนนะคะเปลี่ยนเลนอะไรพวกนี้ก็จะมีมาทั้งหมดเลยพร้อมกับตัวกล่องตัวนี้นะคะช่วยจับสัญญาณจับคนด้วยและด้านล่างนะคะสำหรับไวแท็กทุกรุ่นนะคะก็จะมีตัวห่วงลากจูงคู่หน้าให้มาแบบนี้เลยมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะด้านข้างเดิมๆนะคะได้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วค่ะล้อแม็กนะคะก็ได้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะซีรีส์ยาง 25565R18 นะคะโช๊คเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะดีมากๆเลยสำหรับรุ่นไวแท็กนะคะปีกนกขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้แก้มข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะไบเทอร์โบแล้วก็มีขอบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแต่งงานด้วยสีเทาดำนะคะแล้วก็เขียนว่าไบเทอร์โบเป็นเกียร์10สปีดนะคะกระจกข้างนะคะก็จะเป็นสีเทาดำค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะคันนี้จะได้กล้องรอบคันมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะในราคาตัวรถอยู่ที่ 1,159,000 บาทแต่ด้วยสีเหลืองนะคะคันนี้ก็จะเพิ่มไป 10,000 บาทนะคะก็จะเป็นราคา 1,169,000 บาทค่ะสมมติถ้าเรานะคะใช้กุญแจปลดล็อกรถจะมีฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเติมจากรุ่น Y-Tech ตัว2021นะคะเวลาลูกค้าปลดล็อกรถนะคะกระจกจะเปิดให้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าล็อกรถปุ๊บกระจกจะพับให้แบบนี้เลยนะคะใช้ฟังก์ชัน Push Start Smart Key นะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันตัวนี้ด้วยสอดมือปลดล็อกนะคะจับตรงนี้นะคะกดตัวนี้กระจกล็อกให้แล้วก็ฟังก์ชันพิเศษสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเลนคีปปิ้งนะคะลูกค้าสังเกตได้จากบนกระจกนี้เลยค่ะนี่สมมุติถ้ามีรถในสัญญาณมุมอับนะคะนี่ก็จะมีเตือนที่กระจกด้านข้างตัวนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะมีบายสปอตมาให้ด้วยนะคะด้านบนหลังคานะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะก็จะมีตัวราวหลังคามาจากโรงงานนะคะกันสาดอันนี้ส้มติดเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนนะคะฟิล์มลูกค้าก็สั่งให้ติดคันนี้ก็ค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะด้านหน้าใส่60รอบคันใส่80นะคะลูกค้าอยากได้ความไพรเวทนะคะก็สั่งได้ด้านข้างของตัวรถก็
ตัวนี้ก็จะเพิ่มเส้นสายของ Wi-Tech เข้าไปนะคะแถบข้างสติกเกอร์นี้เราตกแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนตัวนี้นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็ดีไซน์มาพิเศษแล้วก็ทำร่องแบบนี้ให้น้ำไหลลงมาได้ดินโคลนทรายไหลออกมานะคะแล้วก็ป้องกันการลื่นด้วยแถบบันไดก็จะมีตัวงานตกแต่งโครเมียมด้วยด้านหลังของ Wi-Tech เขาก็จะมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะคะก็คือจะต้องมีสปอร์ตบาร์นั่นเองค่ะแต่ดีไซน์ของสปอร์ตบาร์จะเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือว่าจะมีช่องตรงกลางเนี้ยมีเส้นมาแล้วให้ลูกค้าสามารถผูกวัดสิ่งของได้นะคะด้านบนของหลังคาค่ะก็จะเป็นฐานของตัวเสาอากาศนะคะก็จะดีไซน์มาคล้ายๆกับตัวครีบฉลามนั่นเองค่ะด้านหลังตัวรถอีกนิดนึงตรงนี้นะคะลูกค้าก็สั่งให้ติดสติกเกอร์นะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์แล้วก็มีลายขีดขีด3ขีดแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยสั่งได้เลยนะคะตัวรถเป็นสีเหลืองนะคะทำสติกเกอร์เป็นสีดำมันก็จะทำให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไฟท้ายค่ะตัวนี้ก็สวยมากนะคะดีไซน์ให้รับกับไฟด้านหน้าค่ะพร้อมกับใส่ตัวข้อไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยไฟท้ายเป็น LED ค่ะด้านท้ายของ Wi-Tech ก็จะมีโลโก้ตัวนูนแบบนี้นะคะเป็น Wi-Tech สปอยเลอร์นะคะที่มาในชุดฝาท้ายนะคะแล้วก็มีตัวโป่งขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างก็จะเว้าลงไปปั๊มแบบปั๊มขึ้นรูปคำว่าเรนเจอร์แบบนี้นะคะมาจากโรงงานให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยกันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็ดีไซน์มาใหม่นะคะป้องกันการลื่นถลายนะคะมีร่องนะคะดีไซน์เหมือนบันไดข้างเลยพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะมาให้ครบง่ายๆว่าลูกค้าเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยภาพจะขึ้นที่หน้าจอแล้วก็มีเสียงเตือนให้นะคะตัวภาพเองเนี่ยก็จะมีตัวเส้นกะระยะให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ส้มบอกคือได้มันจะตัวด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวบายสปอตนะคะเรดาร์ด้านหลังด้วยเวลารถมาในมุมอับด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ช่วยตรวจวัดนะคะจับให้คุณลูกค้าด้วยค่ะด้านข้างค่ะพิเศษมากๆนะคะสำหรับรถเรนเจอร์นะคะ4ประตูนะคะก็จะมีตัวเขาเรียกว่าที่เหยียบขึ้นลงนะคะกระบะท้ายด้านหลังนะคะฐานเนี่ยเขาจะมีเหล็กรอง2อันแล้วก็ให้วางตัวนี้เข้าไปนะคะผิวสัมผัสเหมือนกับด้านข้างและด้านท้ายค่ะป้องกันการลื่นถลายนะคะขึ้นลงหยิบของได้สะดวกป้องกันเท้าเวลาใส่รองเท้าหัวเหล็กอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราขึ้นลงตัวนี้ทำมาถึงตัวขอบกระบะเลยนะคะผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบผิวทรายนะคะเวลาขึ้นลงรถนะคะเดี๋ยวส้มจะขึ้นให้ดูนะเนี่ยค่ะก็ขึ้นลงได้สะดวกมากขึ้นเวลาถ้าเราหยิบของกระบะท้ายรถเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นได้เลยนะคะไม่ต้องปีนล้ออีกต่อไปนะคะทุกคนก็ใช้บันไดที่ให้มาจากโรงงานแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยก็คือดีไซน์ให้รับกับตัวรถเลยนะคะเข้ากับตัวรถเลยไม่มีการยื่นออกมานอกตัวรถนะคะก็ติดให้ทั้งสองฝั่งของด้านท้ายของตัวรถเลยลูกค้าก็สามารถจะใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะนี่ค่ะมีแบบนี้เลยตัวกันโคลนนะคะก็มีมาให้ครบเรียบร้อยช่วงล่างนะคะของรถคันนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะขยายนะคะฐานล้อกว้างขึ้นเนาะแล้วก็ย้ายตัวโช๊คนะคะออกไปนอกแหนบนะคะแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยตัวท่อไอเสียก็ดัดทรงเปลี่ยนทรงใหม่นะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้โช๊คเป็นโช๊คโมโนทูบด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนจะมีก้อนสีส้มเป็นตัวแบบกลั่นกระแทกนะคะอยู่ด้านบนนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวายางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็รถเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะคะเทคโนโลยีการขับขี่มาให้เยอะมากๆเลยนะคะคันนี้มีระบบนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้ครบเนาะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลนนะคะเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนก็จะใช้เรดาร์กับกล้องด้านหน้าของตัวรถค่ะลองเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลนระบบช่วยเตือนเมื่อถอยออกนอกเลนนะคะระบบตรวจจับรถในจุดเบาะนะที่มีเรดาร์เซ็นเซอร์เมื่อกี้กล้องรอบคันเนาะแล้วก็ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะคะระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงกับการประทะนะคะสมมติว่าเราขับไปแล้วเขาประเมินได้ว่าตัวรถเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่เกิดการชนสมมุติว่าจะหักปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มนะคะแรงในการหักเลี้ยวมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะว่าภายในของตัวรถเนี่ยมีการเพิ่มเติมฟังก์ชันอะไรให้บ้างนะคะมาดูจากด้านหลังของตัวรถกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะตอนหลัง
็จะเพิ่มตัวแอร์นะคะแอร์ด้านท้ายของลูกค้าเข้าไปนะคะตัวนี้แล้วก็มีช่อง Type-C USB นะคะชาร์จไฟอยู่ด้านล่างนะคะมาให้ครบเลยตัวเบาะเองนะคะก็สามารถจะพับขึ้นได้ค่ะทั้งเบาะข้างบนและข้างล่างนะคะเบาะด้านล่างนะคะลูกค้าก็สามารถดึงเชือกตัวนี้ค่ะปึ๊บนี่แล้วก็เปิดช่องขึ้นไปด้านบนนะคะสามารถจะเก็บสิ่งของได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นด้ามแม่แรงด้วยนะคะตรงกลางนี่ก็จะสามารถดึงเบาะลงมาได้มีเท้าแขนกลางข้างหลังนะคะดึงมาเปิดมาแบบนี้พับเบาะลงได้นะคะตัวแม่แรงจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะสามารถจะติดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์สองฝั่งตรงนี้สามารถติดตั้งเบาะเด็กคาซีทด้านหลังได้สองตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะดีมากๆค่ะหลังคาข้างบนก็จะทำเป็นสีดำค่ะตัวนี้สองฝั่งซ้ายขวานะคะก็จะดีไซน์โค้งลับและพร้อมกับเก็บของได้นะคะข้างประตูก็จะมีฟังก์ชันของการล็อกเด็กนะคะที่ข้างประตูสมมติว่าเด็กนั่งด้านหลังนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันล็อกเด็กตรงนี้ได้เลยนะคะไขกุญแจนะคะดันมานะคะจะอยู่ในช่องนี้นะคะตามลูกศรเลยนะคะก็สามารถจะใช้ฟังก์ชันล็อกเด็กได้เด็กไม่สามารถจะเปิดประตูออกมาจากในตัวรถได้นะคะที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะคะจะย้ายตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะแผงข้างมือจับนะคะประตูก็ย้ายมาดีไซน์ใหม่นะคะแผงข้างทำเป็นหนังเรียบร้อยค่ะปลดล็อกฝาถังก็จะเปิดเติมน้ำมันได้นะคะตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะหนังบุนุ่มมากนะคะแล้วก็เดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มด้านขวามือเนี่ยสำหรับรุ่นไวแท็กเขาก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้ลูกค้าแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มตัวช่องเก็บของนะคะทั้งหมด1 2 3ตำแหน่งเลยนะคะข้างล่างก็เก็บได้เบาะก็ให้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้8ทิศทางเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวภายในหน้าจอกันค่ะหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะให้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนมานะคะขนาด12นิ้วเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์นะคะแล้วก็โหลดแอปนะคะเขาเรียกว่า Ford Pass มาสามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้นะคะล็อกรถปลดล็อกรถนะคะทำได้หมดเลยสามารถเช็คตำแหน่งได้นะคะพริบส้มมีทำแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปดูอีกทีนึงหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะคะแล้วก็แยกโซนนะคะเป็น3โซนมีอะไรทำอะไรได้บ้างนะวิทยุโทรศัพท์นะคะมีเดียนะคะบลูทูธได้นะคะแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto นะคะมีคู่มือการใช้งานรถนะคะสมมติเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันต่างๆของรถมันใช้งานอย่างไรเข้าไปในหมวดหมู่ต่างๆที่ลูกค้าต้องการรู้อย่างเช่นระบบเสียงแผนที่การเชื่อมต่อใช้งานยังไงกดเข้าไปในแต่ละตัวเลยนะคะข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการบริการต่างๆเขาจะมีข้อมูลอธิบายทั้งหมดเลยนะคะดีมากๆคือเหมือนกับยกคู่มือมาไว้ในหน้าจอตัวนี้ให้ครบหมดเลยสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้นะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็หน้าจอไวมากๆเป็นหน้าจอคาปาซิทีฟนะคะเนี่ยจะมี6เม็ดทั้งหมดตรงนี้นะคะสามารถเลือกใช้ตามฟังก์ชันต่างๆได้เลยค่ะหมดด้านบนตรงนี้แถบที่2นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราเลือกใช้งานล่าสุดนะคะจับคู่อุปกรณ์นะคะเครื่องเสียงเนี่ยที่เราใช้ไว้ทั้งหมดในทีแถบที่เราใช้5เมนูล่าสุดแถบด้านล่างก็จะเป็นการปรับแอร์นะคะเพิ่มแอร์ลดแอร์ได้นะคะใช้นิ้วลากแบบนี้ได้เลยค่ะลื่นมากๆเลยเหมือนหน้าจอมือถือของเราเลยค่ะด้านขวานะคะก็ปรับอุณหภูมิแอร์แยกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะปรับอุณหภูมิไม่เท่ากันด้านซ้าย18ด้านขวา 20.5 นะคะและเพิ่มเติมมาอีกนะคะเกี่ยวกับระบบแอร์นะคะด้านล่างลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแอร์ได้เองได้นะคะลดแอร์นะคะเพิ่มแอร์พัดลมแอร์เนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะคะใช้นิ้วกดได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะต้องการแบบใช้ตัวปุ่ม Mac คือข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ Mac ตัวนี้คือ Mac ไล่ฝ้านะคะแล้วก็จอดถ้าจอดรถตากแดดนะคะเป็น Mac AC คือเปิดให้อุณหภูมิเย็นเร็วนะคะให้ห้องโดยสารเย็นเร็วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นปรับเสียงเปิดปิดวิทยุปรับคลื่นนะคะตัวนี้ปรับแอร์ค่ะแล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินนะคะก็เปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นวางโทรศัพท์นะคะเป็นไวเลสชาร์เจอร์วางเข้าไปได้เลยนะคะวางเป็นแบบแนวตั้งนะคะแล้วก็ข้างในสุดตัวนี้ก็จะเป็นช่อง USB กับ Type-C ค่ะมาให้ครบเลยนะคะตัวหน้าจอเขาค่อนข้างใหญ่นะคะ12นิ้วก็จะมีฐานตัวนี้มารับด้วยนะคะเกียร์ตัวชุดเกียร์เนี่ยก็ได้เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะ
สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ด้วยที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งวางตรงนี้ได้ตรงกลางนะคะด้านหลังก็จะมีที่เก็บของที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะทุกคนตัวกุญแจถ้าในกรณีที่เรากุญแจถาดหมดนะคะสามารถวางกุญแจเข้าไปตรงช่องตรงกลางนี้ได้เลยนะคะตัวนี้วางเพื่อเราที่จะสตาร์ทรถนะคะในกรณีที่กุญแจเราแบตหมดนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟนะคะเป็นแบบที่จุดบุหรี่นะคะเป็น12โวลต์นะคะอยู่ในช่องตรงนี้ให้ด้วยมาครบเลยนะคะตัวโหมดการขับขี่ค่ะมีให้ทั้งหมดนะทั้งหมด4โหมดนะคะโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นค่ะนี่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามขับขี่ตามสภาพถนนเลยแล้วก็ตัวเบรกมือนะคะเป็นเบรกออโต้โฮเบรกไฟฟ้านะคะสมมติลูกค้าจะใช้งานเบรกมือค่ะใช้นิ้วแค่นิ้วเดียวเท่านั้นเองปกติถ้าเราใช้เบรกมือเราต้องดึงขึ้นใช่ไหมต้องใช้แรงเยอะอันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะใช้นิ้วแบบผู้หญิงสัมผัสง่ายๆเบาๆปึ๊กแค่นี้เองค่ะรถก็ดึงเบรกมือให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าปลดล็อกทำยังไงคะกดลงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีระบบนะคะแบบเขาเรียก stop and go ด้วยเวลาลูกค้าจอดรถติดไฟแดงนะคะตัวเบรกตัวนี้จะทำงานให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยนะคะเวลาจะออกตัวปุ๊บมันก็ออกไปแล้วก็จะมีพวก adaptive cruise control นะคะเว้นระยะห่างจากคันหน้าตั้งตามระยะห่างที่เราตั้งเซตความ sensitive ไว้นะคะเวลารถคันหน้าไปเราไปด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนกับว่าถ้าเขาเบรกก็คือเบรกให้แบบถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะระบบฟอร์ดคือปรับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนของตัวรถตรงนี้นะคะก็จะมีตัวสมมติเราติดตั้งเบาะเด็กเข้ามานะคะเราต้องการจะปิดแอร์แบ็กนะคะก็จะมีสถานะโชว์ว่าเราออนไว้ตอนนี้เรายังใช้งานตัวแอร์แบ็กอยู่ถ้าลูกค้าต้องการจะปิดมันก็จะมีสถานะที่ขึ้นออฟตรงนี้นะคะสามารถจะเลือกใช้งานได้ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้มาให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านขวาของพวงมาลัยกันต่อค่ะค่ะพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบ4ทิศทางแล้วก็สามารถปรับได้4ทิศทางนะคะอ่ะเดี๋ยวสาธิตพวงมาลัยก่อนละกันนะพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะคะก็สามารถจะขึ้นลงได้นะคะสูงได้ต่ำได้นะคะก็เซตตามระดับความสูงของเราได้เลยนะคะอ่ะส้มโอเคแล้วกับระดับนี้เสร็จปุ๊บก็ล็อกไว้นะคะพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะด้านขวาควบคุมหน้าจอการขับขี่ให้มา8นิ้วด้านซ้ายก็จะควบคุมหน้าจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอแบบใหม่กันหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะใช้เลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะคะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเลื่อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นข้อมูลการขับขี่นะคะสมมุติต้องการจะเข้าโหมดกดขีด3ขีดด้านขวามือนะคะนี่ก็จะเข้าเป็นเมนูแล้วแล้วก็ขึ้นMy View นะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนใช้จอยเลื่อนขึ้นลงตัวนี้ก็จะเป็นการเดินทางน้ำมันนะคะโหมดการขับออฟโรดการลากจูงนะคะโหมดเครื่องเสียงนะคะการตั้งค่าต่างๆนะคะระยะการซ่อมบำรุงคือดูได้ทั้งหมดนะคะเราตั้งเซตค่าเองได้นะคะใช้งานง่ายมากๆทั้งการกดกลับก็กดกลับซ้ายนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมีปุ่มวับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยนะคะแล้วก็เลื่อนเมนูต่างๆนะคะด้านซ้ายก็ควบคุมเครื่องเสียงมีพร้อมกับตัวครูซคอนโทรลนะคะมีแล้วก็มีตัวจำกัดความเร็วนะคะนี่จะขึ้นที่หน้าจอเวลาเรากดนะคะเราสามารถตั้งเซตระยะได้เนี่ยกดที่หน้าจอนะคะนี่ค่ะกดเซตได้เลยนะคะแล้วก็แบบสร้างเซ็นเซอร์เห็นไหมคะเนี่ยเราตั้งเซ็นเซอร์ระยะความถี่ความห่างได้หมดเลยนะคะว่าให้มันเซนซิทีฟขนาดไหนนะคะเลนคีปปิ้งเนี่ยก็กดได้บนหน้าจอเลยระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางคือตั้งค่าเองได้ทั้งหมดเลยนะคะมีฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงคือฟังก์ชันเมนูค่อนข้างจะครบมากๆนะคะแล้วตัวเบาะเองเนี่ยก็สามารถจะปรับได้ถึงนะคะราบนอนได้ถึง180องศาเลยนะคะเดินทางไปเรื่อยไกลรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้านะคะปรับเอนนอนนะคะ180องศาได้เลยค่ะโอ้ฟังก์ชันเทคโนโลยีมาให้แบบจัดเต็มเลยนะแล้วก็ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะก็จะมีฟังก์ชันของไฟนะคะก็จะย้ายมาอยู่ด้านข้างทั้งหมดนะคะแผงข้างก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยกระจกไฟฟ้านะคะทุกอย่างครบหมดเลยนะคะมาให้ในรุ่นนี้นะคะตัวหน้าห้องเครื่องนะคะลูกค้าก็เลื่อนมือจากด้านขวามือตรงนี้อ่ะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบมาดูเครื่องใบเทอร์โบกันสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวที่เปิดฝากระโปรงแบบค้ำแบบนี้นะคะเป็นก้านเหล็กแบบนี้นะคะตัวหน้าห้องเครื่องเขาก็จะมีตัวแผ่น
กันความร้อนให้นะคะสำหรับรุ่นตัว Ytech by Turbo ตัวนี้นะคะอันนี้เครื่องใบเทอร์โบนะคะเครื่องใบเทอร์โบแล้วก็เกียร์10สปีดนะคะก็จะมีตัวเหลืองๆที่เราใช้เช็คนะคะตัวน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนั้นถัดไปก็จะเป็นตัวน้ำมันเบรกนะคะน้ำมันหล่อเย็นนะคะน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็ตัวนี้ใช้เติมในเรียกปัดน้ำฝนนะคะต้นช่องบล็อกตรงนี้ที่ว่างๆตรงนี้ก็เอาไว้ใส่แบตเตอรี่เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับลูกค้าที่จะใช้กำลังไฟเยอะขึ้นนะคะต้องการลากพ่วงลากจูงด้านขวามือก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะกล่องฟิลนะคะจะอยู่ด้านขวาตรงนี้ทั้งหมดนะคะและรถเดิมๆเนี่ยสามารถจะลุยน้ำได้นะคะ80เซนนะคะ80เซนก็ประมาณช่วงนี้ได้นะคะ80เซนก็ล้อนะคะสบายๆนะคะถ้าฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจี๊ดได้เลยนะคะเวลาเราปิดฝากระโปรงนะคะก็จะมีตัวเหล็กตัวนี้2ไอพลาสติกตัวนี้นะคะ2ตำแหน่งนะคะล็อกเข้ามาตรงนี้1ตำแหน่งก่อนแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปนะคะวางห่างคืบนึงค่ะแล้วปล่อยฝากระโปรงลงได้เลยค่ะปิดแบบนี้นะคะง่ายๆเลยไม่ต้องกดนะคะเดี๋ยวจะเกิดรอยละกิ้มท่านใดอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆนะคะรีวิวสเปคแน่นๆแบบนี้นะคะก็แนะนำการใช้งานทุกจุดนะคะเวลาลูกค้ามารับรถนะคะส้มจี๊ดจะอธิบายให้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งเชื่อมต่อซิงค์นะคะตัวซิงค์มือถือแล้วก็ฟอร์ดพาสให้กับลูกค้าด้วยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0922599346นะคะส้มจี๊ดฟอร์ดพานครนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะThank you.